างหลวงหมายเลข320บริเวณโค้งหน้าวัดป่าทรงคุณอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเดิมลักษณะถนนเป็นโค้งหักศอกและมีโค้งต่อเนื่องรวมทั้งเป็นทางแยกเข้าออกวัดและชุมชนทำให้มีรถพลุกพล่านจึงได้ขยายพื้นผิวจราจรให้กว้างขึ้นตีเส้นแบ่งช่องจราจรสำหรับเลี้ยวเข้าและออกจากวัดจำกัดความเร็วช่วงเข้าโค้งไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุอีกเลยค่ะเราก็ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรก็ได้มีการเสนอให้มีการปรับลักษณะทางกายภาพด้านถนนให้มีความกว้างขึ้นรองรับส่วนโค้งที่หักข้อศอกปรากฏว่าอุบัติเหตุลดลงมากเลยทีเดียวก็คือไม่มีการตายเลยตั้งแต่บัดนั้นมานะครับขับขี่จักรยานยนต์ขับช้าเปิดไฟหน้าสวมหมวกนิรภัยถนนปลอดภัยคนไทยปลอดภัยนะคะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด